ท่านผู้ว่าราชการนครสวรรค์คุณอัธพรสิงห์หาวิชัยก็ได้มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยได้มีการมอบนโยบายให้ดําเนินการทั้งด้านการป้องกันพื้นที่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่ป่าไม้รวมทั้งนะครับป้องกันและก็กำกับดูแลเรื่องของฝุ่นละอองบนท้องถนนด้วยการก่อสร้างเช่นเดียวกันให้มีการควบคุมการปล่อยควันเสียจากโรงงานสาหกรรมเมืองแร่และที่สำคัญก็คือติดตามป้องกัน ไม่ให้เกษตรกรเนี่ยเผาวัชพืชในพื้นที่โล่งทั้ง15อำเภอของนครสวรรค์นะครับทางนี้ได้มีการมอบหมายให้สำนักง,งานสาธารณสุขเองเตรียมการดูแลเรื่องของหน้ากากอนามัยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรียนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ฝุ่นละอองหนาแน่นนะครับก็ได้มีการสั่งการให้ฉีดพ่นน้ําลดฝุ่นละอองและก็มีการทําฝนเทียมโดยเน้นย้ําให้ขนส่งนครสวรรค์นะครับกำกัดูแล ตรวจสอบรถควันดำรถที่มีอายุการใช้งานมากๆเช่นเดียวกันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้รถเหล่านั้นเนี่ยปล่อยควันดำและก็มาเป็นสาเหตุของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ส่วนอำเภอต่างๆทุกอำเภอนะครับควบคุมไม่ให้มีการเผาวัชพืชในที่โลง่ง และให้ทุกอำเภอน,นั้นดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจสร้างการรับรู้กับพี่น้องประชาชนด้วยหากพบการเผาจะมีการดำเนินการตามกฎหมายกฎหมายที่ว่ามีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของการเผากันบ้างไปไร่เรียงกันหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบรป่าไม้ปีพุทธศักราช2 4 8 4มีโทษนะครับกำหนดว่ากรณีเผาป่าเนี่ยจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน5 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หรือว่าหากก่อให้เกิดความเสียหายเกิน25ไร่เนี่ยโทษหนักขึ้นไปอีกเป็น2ปีถึง15ปีปรับตั้งแต่1 0 0 0 0หมื่ถึง1 0 0 0 0แบาทนอกจากพรบรป่าไม้ยังมีพรบรสาธารณสุขปี2535ในหมวดควบคุมมลพิษทางอากาศนะครับหมวด1หมวด5หมวด7นะครับโทษสูงสุดเนี่ยจำคุก8เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ในส่วนของพรบจร,ราจรทางบกเองพุทธศักราช2522ที่เข้ามาควบคุมเรื่องของรถที่ปล่อยไอเสียเป็นควันดำเนี่ยนะฮะก็จะมีโทษปรับ500บาทรถยน์ทั่วไปรถบรรทุกเนี่ยจะปรับ5,000บาทเนี่ยนกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เจ้าหน้าที่เขาสามารถที่จะดำเนินการเอาผิดสำหรับกลุ่มขบวนการหรือว่าคนที่ อา,อาจจะไม่ได้ควบคุมตัวเองให้ดีเมื่อจะเป็นเรื่องของรถเรื่องของการเผาพื้นที่ทางการเกษตรหรือแม้แต่เข้าไปเผาในป่าเช่นเดียวกันมีกฎหมายทั้งหมดเพราะฉะนั้นอย่าเผาเลยนะฮะทางรัฐบาลก็ย้ำนะคะว่าก็จะมีการใช้กฎหมายกันอย่างเข้มข้นทีเดียวในเรื่องของน้ํามันตอนนี้ก็กําลังมีการปรับเปลี่ยนไปในส่วนของยูโร5เพื่อที่จะให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ